ครับสวัสดีครับผมนายวิชาญแซ่เตียวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางกลุ่ม2ครับวันนี้จะมาทำโปรเจกต์ของโปรแกรม Visual Basic ชื่อโปรแกรมว่า Color Tab นะครับขั้นแรก Standard เปิดโปรแกรมมาแล้วเลือก Standard EXE นะครับดึงขยายหน้าให้กว้างนะครับเลือกเลเวลอักษรตัว A นะครับดูมันชิกออกมาให้3ช่องนะครับดังที่เห็นในรูปนะครับจัดเรียงครับขั้นตอนต่อไปเลเวล1เราจะเปลี่ยนชื่อนะครับตรงแคปชั่นเปลี่ยนเป็นคำว่า red ครับหรือว่าภาษาไทยก็ได้ครับสีแดงปรับตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเลเวล2สีเขียวนะครับเลเวล3สีฟ้านะครับหรือน้ำเงินครับต่อมาเราแต่งสีด้านหลังแบ็คกราวด์นะครับเพื่อให้ได้เห็นภาพของเลเวลชัดขึ้นนะครับเลือกสีตามใจชอบครับต่อมานะครับเราเลือกแท็กบ็อกซ์แท็กบ็อกซ์นะครับอยู่ในช่องด้านขวานะครับเราลากลงมาให้อยู่ในด้านแนวขวาลบอักษรที่อยู่ข้างในนะครับตรงคอมมาแท็กนะครับต่อมานะครับเราจะเลือก H score นะครับ H score bar ให้เลือกมา3แถวนะครับจัดเรียงครับให้ดูสวยงามเท่าที่จะทำได้ครับครับต่อไปครับให้เลือกเลเวล4นะครับนำมาวางไว้ด้านล่างสุดนะครับลบตัวอักษรที่อยู่ในเลเวล4ได้เลือกสีให้เข้ากับพื้นหลังนะครับนี่ครับแบ็คคัลเลอร์เลือกสีให้เข้ากับพื้นหลังต่อมาเราจะเป็นการเขียนสูตรกันนะครับขั้นแรกครับในฟอร์มโหลดนะครับตรงพื้นที่ที่เราทำเป็นสีเทานะครับของผมสีเทาของทุกท่านก็ดูนะครับหัวข้อฟอร์ม
แพทย์โค้ดนะครับครับต่อมานะครับเราก็มาใส่โค้ดของ HSCORE-BAR 1นะครับขอให้เรียงให้ถูกด้วยนะครับ HSCORE-BAR 1ก็คือสีแดงนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีให้เข้ากับพื้นหลังครับให้เห็นได้ชัดว่าสีที่เราทำเป็นสีอะไรนะครับครับเขียนสุดลงมาอีกครับ HSCORE-BAR 2แล้วก็ HSCORE-BAR 3นะครับล่าสุดท้ายคือลาเบล4นะครับลาเบล4เราไม่ต้องเขียนอะไรครับเว้นว่างไว้นี่นะครับเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการทดสอบโปรแกรมนะครับไปที่รันแล้วกดคลิกคำว่า start หรือ F5 ครับแล้วลองเลื่อนครับเลื่อนสกอร์บาร์แต่ละสีที่เป็นแถบแม่สีนะครับนี่ครับแสดงว่าโปรแกรมใช้งานได้ดีครับผมนายวิชาแซ่เตียวเครื่องกลกลุ่ม2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับพร้อมครับ